สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนไปกินพามาร่องเรือชมเมืองเก่าของอยุธยากันค่ะบรรยากาศยามเย็นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะมาชมพระอาทิตย์ตกดินไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรือเริ่มออกจากฝั่งแล้วนะคะวิวสองข้างทางนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนบ้านทรงไทยแล้วก็เป็นร้านอาหารค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหลายหลังเนี่ยก็คือยังอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็เป็นบ้านทรงไทยอยู่ค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะและที่สำคัญค่ะล่องเรือไปเนี่ยผ่านวัดสำคัญสำคัญของอยุธยาด้วยนะคะวิวสวยมากๆแน่นอนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะอันนี้เป็นวิวสองข้างทางนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนทรงไทยแบบนี้ค่ะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยโดยเฉพาะมาหน้าหนาวแบบนี้นะคะลมเย็นๆโชยๆค่ะทานข้าวไปชมบรรยากาศไปนะคะด้านหน้าค่ะเป็นพระอุโบสถของวัดชัยวัฒนารามนะคะบอกเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะและที่สำคัญนะคะฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นพระตำหนักสิริยาลัยนะคะสวยงามมากๆเช่นกันค่ะนั่งทานข้าวชมวิวไปเพลินๆนะคะตอนนี้เรือก็กำลังวนกลับแล้วค่ะวนกลับมาอีกรอบพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะคะภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะไปดื่มด่ำบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับบรรยากาศวิวเมืองเก่าวันนี้นะคะก็จุใจมากๆเลยค่ะได้ชมตั้งแต่ช่วงยามเย็นนะคะจนพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปไหนไปกินด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะเอาที่เที่ยวดีๆที่ไหนมาฝากกันอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะบ๊ายบายค่ะ